สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่โทนี่เป็นรุ่นพี่แต่ขอวัยรุ่นน้องอย่างประยุทธ์วันที่12ตุลาคม2564นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีเขาร่วมเสวนาในคลับเฮาส์กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อ7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศฮัลโหลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือธนาคารโลกรายงานว่ารัฐบาลนี้คอร์รัปชันสูงมากที่พังอีกคือระบบสาธารณสุขเอาไปพูดในเวทีโลกว่าดียังแต่เป็นผลงานในยุคไทยรักไทยที่เอาไปคุยว่าดีแต่ตอนนี้ท่านบริหารพังเรียบร้อยการซื้อยามีปัญหาหมดวันนี้ยารักษาโควิด -19 ท่านซื้อมาใหม่รู้เป็นลิขสิทธิ์ใครพอทำเองขายถูกหน่อยแล้วก็มียี่ห้อเข้ามาหลังจากนั้นแอสตรากำลังทำยาค็อกเทลเมอร์ก็ทำโมโนพิราเวียชาวบ้านจ่ายไม่ไหวนะอย่างยาวีแกนมาละ18เม็ด5วันถึงหายต้องจ่ายเงินเยอะชาวบ้านไม่มีจ่ายคือการเจรจารัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์7ปีมานี่บริหารไม่เป็นยุทธศาสตร์คิดแต่ละอย่างแยกหมดยังเปิดประเทศก็เห็นว่าไม่สามารถคิดเป็นองค์รวมมีแต่ก๊อปหลักคิดไม่มี7ปีสุดแสนเจ็บสุดกับประชาชนและเพจธนวัฒน์วงไทยก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพี่โทนี่บอกว่าเป็นรุ่นพี่แต่ขอไว้รุ่นน้องอย่างประยุทธ์ขอให้พอได้แล้วอย่าดันทุรังอยู่ต่อเลยประเทศพังหมดแล้ว #clubhouseth ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ